PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆสำหรับคุณเพื่อนช่างโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือเรื่องของสายไฟนะคะที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็ใช้รีเซิเวอร์มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะมีปลั๊กมีสายไฟนะคะติดมาให้เราอยู่แล้วโดยที่เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากถ้ามันเสียบปลั๊กติดมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยน้องการเขาก็เลยจะมาบอกว่าสายไฟในทุกๆสายนะคะของรีเซิเวอร์ PSI เนี่ยเราได้ผ่านกระบวนการที่คัดสรรวัตถุดิบรวมถึงคุณภาพในทุกๆขั้นตอนมาอย่างไรบ้างนะคะนี่คือเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีคำถามดีๆค่ะจากคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามาส่วนระบบ SMS วันนี้นะคะ คุณเพื่อนช่างทั้งหลายตลอดจนผู้ใช้นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามต่างๆเข้ามาในรายการของเราได้เช่นเคยนะคะคำถามไหนที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะ ที่เราพอจะเอามาตอบในรายการของเราได้เนี่ยก็จะยินดีมากๆและเราก็จะมีของรางวัลจากรายการ Set Answer มอบให้ด้วยวันนี้มีถึง5รางวัลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ถ้าใครที่มีคำถามที่คิดว่าเราถามไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นได้ด้วยส่งกันเข้ามาเลยนะคะเราจะคัดสรรให้คุณเป็นผู้โชคดีค่ะเริ่มเรื่องเลยละกันค่ะวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสาย power cord เป็น power cord ค่ะ power cord เขาออกเสียงเป็น power cord ใช่ค่ะค่ะสำหรับสายไฟ power cord นี่นะคะก็จะสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาชำรุดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลถึงชีวิตของผู้ใช้ได้ดังนั้นเนี่ยทาง PSI นะคะจึงให้ความสำคัญมากๆเลยในการผลิตสาย power cord นี้ซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการผลิตต่างๆนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มที่กระบวนการแรกเริ่มแรกเนี่ยจากการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ PVC PVC ที่มาฉีดตรงปลั๊กนะคะตรงด้านของปลั๊กแล้วก็ตรงหางด้วยนะคะในส่วนของ PVC นี่นะคะเวลาที่เราคัดเลือกเนี่ยเราจะมีการนำส่วนหนึ่งนะคะไปฉีดขึ้นรูปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราถึงมีการวัดความแข็งของ PVC นะคะก็จะมีเครื่องวัดเนี่ยที่ได้มาตรฐานสากลเลยพอวัดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องให้ได้ค่า92ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของเราค่านี้นะคะก็จะทำให้เวลาที่เราฉีด PVC ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดเรื่องของขาปลั๊กโยกขาปลั๊กอ่อนต่างๆถ้าเกิดว่ามีการโยกมีการอ่อนเนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องของกระแสไฟซึ่งเวลาเสียบไปปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าขาปลั๊กโยกก็มีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะคะแล้วก็เรื่องของหางปลั๊กก็แล้วแต่หางปลั๊กเวลาฉีดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไม่หักง่ายเพราะถ้าหักปุ๊บเนี่ยสายข้างในมันก็จะหักไปด้วยนะคะก็จะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงไปเลยทีเดียวนะคะก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการย้ำขาปลั๊กนะคะก็คือเป็นสายไฟค่ะนะคะการย้ำขาเนี่ยขาเนี่ยจะมีอยู่2ด้านนะคะก็คือด้านหนึ่งก็จะเป็นขาย้ำแบบตันนะคะก็ขาย้ำแบบตันเนี่ยจะเอาไว้สำหรับเป็นปลั๊กเสียบเข้าไปกับเต้ารับนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขาย้ำแบบเทอร์มินอลขาย้ำแบบเทอร์มินอลเนี่ยด้านนี้แหละเราจะเอาไปใช้เสียบกับ power supply อีกทีนึงนะคะ power supply ในส่วนตรงของตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการทำการดึงเมื่อเวลาที่เราย้ำขาเทอร์มินอลแล้วนะคะหรือว่าขาย้ำตันก็แล้วแต่เราจะต้องมีการทดสอบการดึงนะคะโดยเฉพาะนะคะด้านที่เป็นเทอร์มินอลนี้นะคะเราก็จะมีการทดสอบการดึง5กิโลโดยปกติสายทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีการทดสอบการดึงนะคะเนื่องจาก PSI เนี่ยเน้นเรื่องของคุณภาพของ power cord เราก็จะคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยว่าเวลาที่ผู้ใช้มีการดึง
สายไฟออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการแบบให้มันลังให้มันเหนียวเพื่อที่ว่าดึงปุ๊บเนี่ยสายมันจะได้ไม่หลุดออกจากขาปลั๊กนั่นเองแม้ขนาดว่าเรามีการฉีดตัว PVC แล้วก็ตา มนะคะมันก็จะไม่ทำให้สายไฟเนี่ยหลุดหรือขาดออกมาก็จะยืดอายุการใช้งานของสายเนี่ยไปได้นานแล้วก็ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายมันขาดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไปโดนพวกเศษทองแดงต่างๆด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีการไปตรวจสอบเข้ากับเครื่องวัดนะคะเครื่องวัดของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างคือเป็น2ขั้นตอนเลยในการตรวจสอบนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของมีกระแสไฟผ่านหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าไม่มีกระแสไฟผ่านนะคะเขาก็จะคัดออกเลยนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของสายไฟเนี่ยช็อตภายในไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยในกระบวนการผลิตก็จะอาจจะมีช็อตภายในด้วยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบตรงนี้นะคะไม่ให้ไปถึงมือผู้ใช้นะคะกับอันที่3เนี่ยก็เรื่องของสายไฟสลับขั้วไหมเพราะว่าในส่วนของสายไฟที่จะมาเสียบตรง power supply เนี่ยมันจะมีอยู่2สีก็คือที่เราเห็นดำกับขาวถ้าหากว่าสลับกันเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าการทำงานในวงจรของ power supplyก็จะไม่ได้นะคะก็จึงจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสายไฟสลับขั้วด้วยนะคะคือขั้นตอนการตรวจสอบในการตรวจสอบเครื่องมือเนี้ยขั้นตอนแรกนะคะก็จะตรวจสอบได้ถึง3อาการด้วยกันนะคะก็จะมีอย่างที่บอกไปก็คือไม่มีกระแสไฟผ่าไหลผ่านนะคะ2เนี่ยสายไฟช็อตภายในนะคะกับ3สายไฟสลับขั้วแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบกับเครื่องมือที่เป็นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยเป็นเครื่องมือที่สามารถที่ตรวจสอบความปลอดภัยเรื่องของสายไฟที่มันจะเล็ดลอดออกมาจาก PVC อันนี้อันตรายมากนะคะแต่เราก็จะมีเครื่องมือเครื่องจักรนะคะที่เป็นแบบไฮเทคโนโลยีจริงๆที่เรานำเข้ามาเพื่อจะตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้ถึง4อาการด้วยกันก็คืออะไรบ้างเริ่มจากก็คือไม่มีกระแสไหลผ่านอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็สายไฟช็อตภายในสายไฟสลับขั้วเนี่ยตรวจสอบได้หมดนะคะรวมถึงทองแดงที่มันหลุดมันโผล่ออกมาจากข้างนอกนะคะตรงนี้เราเน้นย้ำว่าจะไม่มีที่จะปรากฏไปให้กับผู้ใช้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าโหอันตรายถึงชีวิตเลยเราก็จะมีการทดสอบด้วยเครื่องมือตัวนี้นะคะเครื่องที่เรียกว่าคล้ายๆกับสเปกตรัมเลยแล้วก็เราจะมีการปล่อยกระแสไฟไปถึง3กิโลโวลต์ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคือ3กิโลโวลต์เนี่ยจะสามารถตรวจเช็คได้ว่าสายไฟเส้นนี้ทนทานแค่ไหนนะคะแล้วก็กระแสไหลผ่านปกติหรือเปล่านะคะเราก็จะใช้แรงดันไฟที่มหาศาลขนาดนี้เลยนะคะถึงจะได้สายไฟเพราะว่าคอร์ดมัดแต่ละสายแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับรีเซิร์ฟเวอร์ให้กับผู้ใช้ได้ใช้งานให้ผู้ใช้เนี่ยวางใจในเรื่องของความปลอดภัยของสายไฟเพราะว่าของตัวนี้แล้วการทดสอบนี้เราจะต้องทดสอบทุกเส้นเลยหรือเปล่าคะทุกเส้นค่ะเป็นการตรวจสอบ 100% เต็มค่ะทุกเส้นเลยค่ะนอกจากที่ว่าเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของตอนมันจะเริ่มจากกระบวนการที่เป็นการย้ำขาเทอร์มินอลหรือว่าขาย้ำตันเนี่ยเราจะต้องมีการแบบขดลวดนะคะลวดเส้นลวดเนี่ยเราจะต้องมีการพันให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามันไปแบบยุ่งๆแล้วก็ไปย้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เส้นลวดที่เป็นฝอยๆเนี่ยแตกออกไปแล้วก็สามารถจะไปโผล่ออกไปจากตัว PVC ได้ด้วยนะคะตรงนี้เราจึงมีการพันก่อนแล้วก็สอดเข้าไปที่ตัวปลั๊กขาตรงขานะคะแล้วก็มีการย้ำแล้วก็มีนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องมีการตรวจสอบโดยการตรงไหนที่มีการแบบฝอยเส้นลวดเนี่ยค่ะแบบโผล่ออกไปเนี่ยก็จะมีการตัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะคือเขาดูรายละเอียดแบบ
เยอะมากในแต่ละเส้นอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยการคัดสรรวัตถุดิบการฉีด PVC การเข้าสายเข้าหัวเข้าท้ายะนะคะในทุกๆจุดแล้วอย่างนี้ในทุกจุดเองเนี่ยเขามีการตรวจสอบด้วยไหมว่าผ่านไหมจากฟังก์ชันที่1ไปฟังก์ชันที่2อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าตรวจสอบทีเดียวตอนมันเสร็จจบออกมาเลยเราจะมีการตรวจสอบจุดหลักๆนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือจะมีเรื่องของการตรงการย้ำขานะคะเส้นลวดเนี่ยก็จะไม่คือถ้าเป็นฝอยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ในการย้ำเนี่ยมันจะมีเครื่องจักรที่จะต้องย้ำตรงนี้นะคะเราก็จะมีการตรวจสอบความ อย่างที่บอกว่าเรามีการตรวจสอบการดึงหลังจากที่ย้ำไปแล้วก็จะมีการดึงว่าเส้นลวดเนี่ยมันจะหลุดออกเนี่ยตั้งแต่กิโลนะคะใช้แรงเท่าไหร่นะคะเราก็มาวัดว่าที่5กิโลอันนี้จะเป็นมาตรฐานคราวนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะเรามีการตรวจสอบทุกๆ1ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามันมีการคือพอเราดึงแล้วปุ๊บเนี่ยมีการแบบไม่ถึง5กิโลอย่างเช่น3กิโลหรือ2กิโลเนี่ยมันหลุดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทำการแก้ไขเรื่องของเครื่องจักรนะคะไปเมนเทนแนนซ์ไปซ่อมก็คือไปทำการปรับตั้งใหม่เพื่อให้มันได้5กิโลให้ได้มาตรฐานเหมือนเดิมเรียกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของสายไฟนะคะที่เราบอกว่ามันอาจจะอันตรายถึงชีวิตเราก็เป็นห่วงนะคะถึงผู้ใช้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าบริษัทหรือว่าคนที่ผลิตรีซีเวอร์ก็ดีหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะใส่ใจรายละเอียดของปลั๊กไฟนะคะให้เรามากขนาดนี้พอเราซื้อของไปแล้วก็แค่ไปเสียบปลั๊กมันใช้งานได้ตามปกติเราก็แฮปปี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของคำถามค่ะหลายๆคำถามที่น่าสนใจนะคะต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ